รับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะที่0900899995มาเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราได้ลืมๆเลยนะ10ช่วง20ช่วงเดี๋ยวให้แม่เต๋ายืนได้เลยใช่ค่ะนะคะข่าวบันเทิงค่ะเราไปดู2โพสต์หนุ่มสอนรามนะฮะก่อนยังเป็นข่าวอีกเหรอยังมีนะฮะทีแรกจะไม่อ่านแล้วนะปวดหัวกับคู่นี้เหรอต้องอ่านเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวต้องอ่านแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเนี่ยเราต้องอ่านหนุ่มสอนรามกับคุณกุ้งพลอยนะหรือว่าคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ประกาศขออนุญาตจีบอาจจะเป็นการแซวกันนั่นแหละอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นพอล่าสุดเองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศกลางอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะบอกขออนุญาตจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมก็เผยว่าวีจีแม่ขออนุญาตจีบป้าหนูได้ไหมน่ารักอะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาจุ๊บทีหนึ่งส่งยังไม่มีคำตอบส่งใจไอเลิฟยูสองกำลังใจเยอะเลยขอบคุณนะคะแล้วก็แฮชแท็กว่าขอเพ้อแป๊บนึงแล้วก็บอกรักเดี่ยวทำการแฟนๆบอกแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยบางคนบอกว่าขอจีบไม่ติดนะจ๊ะเนี่ยไปคอมเมนต์รูปนี้บางคนบอกว่าอยากจะให้รีเทิร์นอย่างนี้ไงครั้งนี้นะฮะเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของพี่หนุ่มสอนรามใช่ไหมก็บอกว่าก่อนหน้าที่อดีตภรรยาจะโพสข้อความดังกล่าวเนี่ยเจ้าตัวก็ได้โพสอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันปกติกับลูกสาวน้องวีจิอยู่แล้วส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากที่พบว่าสอนรามได้มีการโพสอัปเดตเรื่องงานแล้วก็คลิปลูกสาวนั้นน่ะโดยที่ไม่ลืมติดแฮชแท็กเนี่ยตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยหรือว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนหรือว่าติดดินแต่บินได้อะไร2กายหัวใจเดียวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังติดแฮชแท็กอยู่นะฮะแต่ว่าหลายคนก็ไปโฟกัสที่คุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่าคุณกุ้งพลอยนะสรุปของชื่อกุ้งพลอยใช่ปะก็เปลี่ยนแล้วเรียกว่าคุณกุ้งแต่บางคนไม่รู้จักบางคนเวลาถามว่าเรียกกุ้งพลอยเขาบอกกุ้งพลอยไหนตลอดเลยอ่ะก็ฉันก็ยังงงว่ากุ้งพลอยไหนแต่ถ้าบอกคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์แต่คนจะรู้จักหรือคุณติ๊กอดีตแฟนติ๊กอย่างเงี้ยน้องติ๊กอดีตแฟนคุณสอนรามเนี่ยเขาก็จะรู้อดีตภรรยาอดีตภรรยาพี่หนุ่มคนก็จะรู้กันก็จะมาแบบอ๋อแต่บอกคุณติ๊กก็ได้ไม่เป็นไรหรอกข่าอ่ะมาดูนี่ดีกว่าคุณแม่อะไรคะเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะพักก่อนคนดูติงรายการ The Star Idol ขาดเสน่ห์ที่เคยมีมาไม่รู้เป็นอะไรกลับเกิดขึ้นกับตำนานเวที The Star หายไปนานกลับมาล่าสุดกับครั้งยิ่งใหญ่สู่วงการกับรายการ The Star Idol ครับพร้อมกับรูปแบบของรายการและกรรมการหน้าใหม่ยกชุดเลยแต่ดูเหมือนการกลับมาครั้งนี้ของ The Star Idol จะขาดเสน่ห์และก็สีสันแบบเดิมไปจนแฟนๆที่เคยติดตาม The Star ในรุ่นแรกๆหรือรุ่นเก่าๆเนี่ยออกมาติงถึงความสนุกและก็รูปแบบในการแข่งขันของ The Star ยุคปัจจุบันนะฮะถึงขั้นว่าอยากจะให้กรรมการยุคเก่าๆหรือว่ายุคแรกเนี่ยกลับมาเช่นพี่โจพี่ม้าพี่เพชรนะฮะกลับมาดำเนินรายการเป็นวิเคราะห์ตรงวิจารณ์แรงใครทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็กลับบ้านออกจากบ้าน The Star ไปรวมทั้งทางด้านของพิธีกรอย่างคุณแฟงคุณเอกกี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มาเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมของ The Star รุ่นเก่าๆแต่ก็ยังมีผู้ชมบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยยุคนี้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูแต่เชื่อว่าเกิน 50% ของคนที่เป็นแฟนรายการของ The Star เนี่ยนะฮะก็ยอมรับว่ารุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยเวิร์คเขาบอกไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย The Star นี่มีมานานแล้วนะ10กว่าปีแล้วเนาะใช่10กว่าปีนะแล้วก็สร้างคนประดับวงการมาเยอะเลยนะคะใช่สมัยที่พี่เพชรนะพี่เพชรมานะพี่ม้าคุณแม่นะคะแล้วก็พี่โจ้เนาะพี่เพชรมานี่ด้านไหนที่อาชีพของเขาตอนเขาน่าจะเป็นโปรดิวเป็นโปรดิวเพลงใช่ไหมฝ่ายรวบศิลปินพี่ม้าเนี่ยเป็นตัวแทนของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หรอเป็นโมเดลแบบคันหน้าตาพี่โจน่าจะเป็นการร้องเพลงการร้องเพลงและการเต้นสักอย่างเนี่ยนะคะครับทีนี้เนี่ยมันถึงยุคอิ่มตัวมันพีคสุดครับมันดังขนาดต้องพี่เต๋ายังต้องไปดูอ่ะตอนนั้นจำได้เลยมูนสตาร์สตูดิโอต้องให้แม่ไปดูปีไหนอุ้ยปีแรกๆเลยหลังจากปีสนน่ะตั้งแต่ปีบุ้งบีบี้แม่เขาไปดูแล้วอ๋อบีก็สองแล้วไงเออนั่นแหละเพราะว่ามี PR คนหนึ่งสนิทกันชื่อโต้งคุณนายโต้งนายโต้งเขาก็จะจัดการเรื่องบัตรให้พอเสร็จปั๊บเนี่ยมันสนุกตรงยุคนั้นเพราะว่าเขาจะออดิชั่นทั่วประเทศนะคะเขาจะไปทุกภาคนะคะแล้วมันสนุกตรงที่ว่ามันจะมีคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ร้องไม่ได้ละมาแล้วว่ามันทำให้คนดูแล้วใครเคยมันคนเห็นแล้วมันสนุกมันเป็นรายการที่คล้ายๆเดอะอเมริกันไอดอลมันคล้ายๆเหมือนอ่ะแล้วมันก็ทำให้คนมันเป็นการเปิดรายการเรียลลิตี้แบบครั้งแรกอ่ะนะคะที่มันเป็นการร้องเพลงแล้วก็เอาคนระดับอย่างพี่ม้าเนี่ยวิจารณ์คนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันพ
พี่เพชรพี่โจอย่างเงี้ยก็โอเคเด็ดขาดกันหมดทุกคนถูกต้องครับบางทีก็มีทะเลาะกันด้วยนะทะเลาะสิทะเลาะกันเองด้วยนะกูจะเอามึงไม่เอาอะไรเงี้ยตีกันทุกปีอ่ะแม่เคยเล่าให้ฟังว่าบางทีทะเลาะกันเองหรือว่ากูจะเอาไม่เอานะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยมันอิ่มแล้วอะคือมันอิ่มทีนี้พอมันมาเป็นเดอะสตาร์ไอดอลปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมคำว่าอิ่มอะมันก็คือกลืนไม่ลงแล้วมันก็แล้วคนที่มาเป็นคอมเมนต์เนี่ยกับกลายเป็นว่าที่พี่เต๋อต้องพูดวิจารณ์ตรงๆนะคะมันไม่ได้สีสันเท่ากับ3คนแรกแม่ก็บอกว่ามันก็เหมือนเป็นการรายการประกวดร้องเพลงทั่วไปที่มันดรอปลงมันไม่เท่า3คนแรกครับที่มันดังมากที่มันดังมากตอนนั้นต้องยอมรับว่าดังแต่พี่โจพี่ไบเบิลก็จะมี AF กับ The Star แข่งกัน AF นี่ของ True Academy Fantasia The Star นี่ของคุณบอยครับนั่นแหละค่ะมันคนละแบบทีนี้เนี่ยมันอิ่มมัน10ปีแล้วเรียลลิตี้พอ10ปีเนี่ยมันถือว่ามันจบแล้วมันเลย10ปีมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแล้วพอหลังๆเราเริ่มจะไม่รู้จักแล้วว่าใครได้พอมาทำใหม่เป็นไอดอลเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหนึ่งเนี่ยคอมเมนเตอร์เนี่ยยังไม่โดนคอมเมนต์ไม่โดนสองน้องๆที่มาเนี่ยอาจจะหน้าตาน่ารักมาหมดเลยพี่เต๋อเห็นแล้วนะคะน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมาก็หน้าตาน่ารักแต่ว่าสมัยนู้นอ่ะมันคือไปหาต่างจังหวัดไปคอนไปจับกันมาเลยไปหัดไปภูเก็ตไปหัดใหญ่ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่แล้วมันก็ไปเจอช้างเผือกเออยังบี้เงี้ยเออแก้มอย่างเงี้ยแก้มมันไปเจออย่างนั้นไงโตโน่อย่างนั้นไงคุณเข้าใจใช่ไหมคะดาวแต่ละภาคมาอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็คิดว่าตัวเป็นดาวพอมาแล้วมาเจอม้ามืดมาอย่างเงี้ยกระดอกกระดอกเห็นไหมล่ะมันสนุกตรงนี้ไงแต่ว่าตอนนี้มันไม่สนุกแล้วเราก็ต้องพูดตรงนะคะพี่อย่าคิดในใจเลยว่าแกจะเอากลับมาทำอีกทำไมวะแทนจะเป็นตำนานใช่ไหมเออแขวนไว้เลยแขวนไว้เลยนะว่าครั้งหนึ่งเดอะสตาร์เคยดังมากทำมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีนี่คือมันหายากเนาะที่จะเป็นสิบกว่าปีสั้นช่วงปีแรกตอนกลางกลางนี่ดังพีคมากเลยพอตอนหลังๆนี่มันแผ่วมันเริ่มแผ่วครับมันก็เลยจบแล้วมาทำใหม่อีกทีนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นกลิบคนไม่พูดถึงมันเงียบคนไม่ว้าวสมัยก่อนนี่กว่าจะเข้าไปดูเดอะสตาร์ขนาดเป็นสื่อเนี่ยยังต้องขอกันเป็นอาทิตย์นะต้องโทรหา Exact เป็นอาทิตย์นะขอไปดูอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แล้วเขาจะจองให้นะแม่เข้าไปดูในมูสตาร์เลยใช่ปะใช่ค่ะร้อยเสียงในห้องส่งด้วยไม่นั่งดูธรรมดาข้างนอกธรรมดาไม่เอาเสียงไม่ยอมไปร้อยส่งร้อยเสียงให้น้องๆก็ทำดีกว่าเราเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงมันสนุกไหมมันก็สนุกนะนี่นั่นนะครับเป็นบรรยากาศนะส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นสิงโตมั้งที่แม่ไปดูอ่ะสิงโต5นั่นแหละไปแค่นั้นผมแหมโทรเมื่อก่อนมันจะเลิกก็ดึกนะแล้วตรงนั้นน่ะถ่ายทอดสดด้วยไงถ่ายทอดสดด้วยมันสนุกไงเราก็อยากจะรู้บรรยากาศมันเป็นยังไงเราค่อยๆขอสักทีมูนสตาร์นี่ก็ลาดพร้าวไม่ใช่ค่ะมูนสตาร์ที่ไหนนะสถานทูตลาวค่ะอ๋อซอยสถานทูตลาวแล้วตรงลาดพร้าวอะไรนะแม่ลาดพร้าวเป็นในนี้ค่ะไอ้ตรงลาดพร้าว101ใช่ไหมไอ้นี่ไอ้ไม่ใช่มูนสตาร์ค่ะลาดพร้าว101มันเป็นอีกสตูลาดพร้าว101ไม่องจำไม่ได้นะเออสตูลาดพร้าว101มันก็จะมีถ่ายรายการใช่ๆใช่ถ่ายรายการไอ้พี่เจ๋าขนาดผ่านทุกวันนี่ยังจำไม่ได้เลย เพราะว่าหลังๆมันมีโควิดเขาไม่ให้เข้าไปไงแล้วมันมีหลายสตูเนาะแถวนั้นเนาะตรงนั้นไม่เป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยเนาะเป็นดงเข้าไปเลยค่ะนะคะเยอะไปหมดกลางคืนกระเทยก็เดินเข้าไปเดินไปทำงานเออสายต้องสายตาข้างในเนี่ยมันมีเด็กฉากอ๋อมันมีไฟฉากข้างในสุดน่ะขนฟงขนไฟก็ว่ากันไปแล้วหล่อทุกตัวทุกคนกระเทยเนี่ยมีนมผมยาวเนี่ยปี1 4 2อ่ะนอนหลับอยู่ที่ห้องไม่นอนหล่อเดินสนั่นออกไปหาซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านของนั้นขายเท่านั้นทำไม101ก๋วยเตี๋ยวอร่อยหนอมีขายอยู่มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดไงก๋วยเตี๋ยวเป็ด101ไงนั่นแหละแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยก็กระเทยก็กินกันสนั่นหวั่นไหวสมัยนั้นน่ะลูกสาวจะอยู่ในซอยนั้นแหละ
ทำข้าวกล่องขายอยู่ชื่ออีจุ๋มขายให้ใครอ่ะฮะขายให้ใครก็ขายส่งในสตูนั่นแหละโอ้ขายดีขายดีไปอีจุ๋มหายไปไหนไม่รู้อีจุ๋มตายหรือยังก็ไม่รู้โอ้ยยังไม่ตายหรอกสิบปีแล้วอีหานั้นอ่ะอ๋อแล้วไม่ตอบกันหรือไงหายไปเลยอีเวนโอ้ยแล้วไม่ด่าทำไมคิดถึงเออหรอหายไปเลยอีเนี่ยหายไปเลยอยู่ก็หายไปเลยแล้วก็ไม่ติดต่อเพื่อนแล้วแม่ไม่คิดตามหาบ้างหรอไปตามแล้วไม่เจอต้องมูลนิธิกระจกเงาแล้วล่ะไม่รู้มันไม่ได้หายอย่างนั้นไงคือมันไม่ติดต่อเพื่อนฝูงมันด้วยนะอาจจะไปทำมาหากินที่อื่นก็ได้เขาบอกมันยังอยู่แถวนั้นแต่เขาบอกมันอ้วนอีจุ๋มลูกสาวดิฉันเองเฟซเฟิร์สก็ไม่มีเลยไม่มีไม่เล่นอะไรเลยหรอขายของกล่องขายของส่งสตูดิโอสมัยก่อนอีจุ๋มอะหายไปเลยอีหาเจอแต่เพื่อนทุกคนยกเว้นอีจุ๋มอ่ะฝากบอกผ่านรายการว่าคิดถึงมาหาอีจุ๋มนะคะอีจุ๋มที่เรียนพระนครอะไรราชพัฒน์พระนครอะแล้วมาฝึกงานที่ทีวีภูรุ่นเดียวกับเอสน่ะตากล้องหล่อๆเนี่ยเอสยังอยู่คุยทุกวันแต่อีจุ๋มหายไปเลยนิสัยดีด้วยอีเนี่ยหายไปเลยขายข้าวกล่องแถวสตูดิโออะไรว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรกูจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละมันโอ้เราผ่านทุกวันนะคุณผู้ชมเราเรียกว่าสตูดิโอลาดพร้าว101อ่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละค่ะนะคะสตูดิโออะไรรันจำได้ไหมรันจำไม่ได้ไม่ใช่หมายยืนต้นไม่ใช่อีบ้าแค่ถามเฉยๆจะมาตกใจหมดไม้ยืนต้นตรงไหนวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นเขาเรียกสตูดิโอลาดพร้าว101ไม่อยู่ท้ายซอยเลยอ่ะอยู่เข้าไปในท้ายซอยแล้วมันก็จะไปทะลุถนนอีกถนนนึงเลยอ่ะนั่นแหละนะฮะทะลุอดีตบ้านนายกปูอ่ะน่ะพิมพ์ก็สตูดิโอลาดพร้าว101สิแป๊บนึงนะคุณผู้ชมลาดพร้าว101มันตอบไม่ได้แล้วมันก็เรียกว่าตัวอะไรอ่ะมนตรีมั้ยมนตรีมนตรีมนตรีตุ้มมนตรีเมื่อก่อนทำรายการที่นั้นช่อง W Channel ดิฉันน่ะนะคะอ่ะนั่นแหละค่ะหมดหรือยังหาคำตอบได้แล้วสบายใจแล้วใจนอนหลับแล้วอีจุ๋มติดต่อแม่มาด่วนนะคะหมดเวลาแล้วคุณแม่วันนี้ครับเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะสินค้ายังวางได้นะคุณผู้ชมนะฮะ0900899995โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่รายการเมามันขัดปากเบอร์นี้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ